สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่หมีจะพามาดูพืชผักสวนครัวของพี่หมีนะคะพี่หมีไม่ได้อยู่บ้านอาทิตย์หนึ่งนะคะไม่มีใครรดน้ำให้เลยนะคะก็ตอนนี้หญ้าขึ้นเขียวไปหมดเลยนะคะยังไม่ได้เพิ่งมาถึงบ้านนะคะเพิ่งกลับมาถึงบ้านตอนนี้ก็มาเห็นสภาพหญ้าเต็มไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องตัดหญ้ากันแล้วก็ทำแปลงพริกนะคะดูแลพริกหญ้าขึ้นเต็มเขียวพริกก็อย่างที่เห็นเลยนะคะเพื่อนๆติดดอกค่อนข้างเยอะนะคะพอติดดอกแล้วพอติดลูกเล็กๆแล้วอ่ะก้านมันร่วงนะคะพี่หมีสังเกตดูว่าก้านพริกของพี่หมีร่วงก็เลยไม่มีผลผลิตเท่าที่ควรนะคะดอกเยอะมากแต่ก้านมันร่วงไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะลมหรือเปล่านะคะเพราะว่าช่วงนี้ลมที่นี่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีแดดนี้จะให้ดูว่านี่คือเม็ดพริกของพี่หมีในต้นนะคะอันนี้ไม่ดกนะคะเพื่อนๆ อันนี้ถือว่าไม่ดกเลยนะคะเนื่องจากว่าลมที่นี่แรงมากแล้วก็ไม่ค่อยมีแดดไม่ต้องถามพี่หมีนะคะว่าเป็นพริกพันธุ์อะไรนะคะพี่หมีตอบไปได้เลยว่าพริกพันธุ์จังเก้ยิมนะคะเพราะว่าซื้อมาจากที่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นพริกอะไรบ้างนะคะปลูกออกมาก็หน้าตาแบบนี้เลยนะคะเราก็มาลุ้นกันอีกทีว่าผลผลิตจะดีขึ้นกว่านี้ไหมนะคะเดี๋ยวเรามาหาฮอร์โมนเพิ่มคุณภาพของลำต้นของดอกนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ดอกร่วงแล้วก็การพริกร่วงนะคะแต่จากที่พี่หมีสังเกตดูดอกพริกก็ไม่ได้ร่วงอะไรเยอะแต่พอมันติดลูกเล็กนะคะก้านมันจะเหลืองแล้วมันก็ร่วงนะคะอันนี้เป็นเม็ดพริกนะคะไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆเลยนะคะออร์แกนิกล้วนๆเลยนะคะเพื่อนๆ
ันนี้เป็นขิงของพี่หมีนะคะกำลังงามเลยนะคะเพื่อนๆโชว์ให้ดูขิงหน่อยขิงงามมากเลยนะคะในกระถางเริ่มมีหัวเล็กๆแล้วนะคะนี่เป็นขานะคะแล้วก็สำเร็จแล้วนะคะขาแล้วก็โหระพาโหระพาก็ติดแล้วนะคะก็ติดมา2ต้นนะคะเสียไปเยอะมากเลยติด2ต้นนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าติดนะคะขาก็งามดีนะคะเริ่มงามแล้วอันนี้แอปเปิ้ลนะคะแอปเปิ้ลก็งามนะคะ2ต้นมีแอปเปิ้ล2ต้นนะคะเดี๋ยวพาไปดูที่สวนหลังบ้านนะคะเพื่อนๆมีจะเห็นได้ชัดเลยว่าต้นหญ้าขึ้นงามมากเลยนะคะยังดีที่ต้นพริกสูงนะคะไม่งั้นนี่แทบจะมองไม่เห็นต้นพริกเลยนะคะพริกหลังบ้านงามมากนะคะใบก็งามนะคะแต่ว่ายังไม่ติดดอกนะคะเพราะว่าเขาไม่เจอแดดเลยนะคะมีแต่ล่มนะคะทีนี้พอล่มเยอะๆเนี่ยก็จะเนี่ยค่ะมีต้นเนี้ยค่ะที่แบบว่าเจอแดดบ้างนะคะก็จะเห็นว่าเริ่มมีดอกเล็กๆนะคะเกิดขึ้นต้นสูงนะคะใบใหญ่มากนะคะก็เริ่มมีดอกเล็กๆแล้วแต่ต้นอื่นยังเป็นใบนะคะมีใบอย่างเดียวเลยใบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะไม่คิดว่าใบพริกจะใหญ่ขนาดนี้นะคะนี่แคนตาลูปนะคะแคนตาลูปก็ติดลูกนะคะแต่ที่น่าเจ็บใจนะคะคืออะไรตามพี่หมีมาดูนะคะเพื่อนๆเห็นแล้วโมโหมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะแคนตาลูปลูกใหญ่ของพี่หมีหายไปในพริบตานะคะกะว่ากลับมาจะได้กินนะคะเราก็ทำอะไรไม่ได้นะคะเพื่อนๆเราก็รอลูกเล็กๆให้มันโตขึ้นแล้วก็ดูแลกันต่อไปเผื่อเราจะได้กินเนาะเจ้าถิ่นเขาคงจะเอาไปชิมแหละว่ารสชาติมันหวานหรือไม่หวานขอบคุณเพื่อนๆที่ดูคลิปมาจนจบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หมีด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนด้วยนะคะเมื่อพี่หมีอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้รู้ได้เห็นเป็นคนแรกเลยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าBreath Well สวัสดีค่ะ